วัสดีครับสวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้ป้าบาทแม่บีน้องบีมจะมาทำไอติมผัดนะครับนี่ป้าบาทไปซื้อที่ทำไอติมผัดมาจากในช้อปปี้นะอันนี้เป็นที่ทำไอติมผัดแบบไม่ได้เสียบใช้ไฟฟ้านะก่อนใช้งานเราต้องไปแช่ในตู้เย็น8ชั่วโมงนะครับข้างในอ่ะเป็นน้ำพอป้าเขย่าดูป้าได้ยินเสียงน้ำนะตอนนี้เราแช่ครบ8ชั่วโมงแล้วเกินด้วยซ้ำเดี๋ยวเราก็จะใส่ท็อปปิ้งนะครับมีปีโป้กัมมี่แล้วก็พวกช็อกโกแลตนมข้นหวานส่วนเนื้อไอติมเราจะใช้นมโรงเรียนของนมหนองโพนะครับนี่นมโรงเรียนน้ำมีมิงใช่นมหนองโพนมจังหวัดราชบุรีของเราเองครับอันนี้รสจืดนะรสจืดเลยเราจะเทใส่ยังไม่ใส่นี่ให้บิมจะได้นี่เทง่ายเดี๋ยวเราเคลียร์ท็อปปิ้งออกก่อนเดี๋ยวเราทำไอติมก่อนครับบิมเทค่อยๆเทนะอย่าให้ล้นจนเกินไปเทลงไปเนี่ยจะยังไม่แข็งเดี๋ยวเราต้องผัดก่อนอีกบีอีกอีกเดี๋ยวบอกให้พอก็พอแต่ยังไม่พออ่ะพออ่ะบิมค่อยๆปาดไปปาดมาจนมันแข็งปาดไปเรื่อยๆซ้ายขวาเบาๆไม่ต้องแรงเดี๋ยวมันหกให้แม่บีสังเกตว่าเริ่มแบบเป็นเกล็ดๆอย่างเหมือนจะเริ่มเป็นนิดๆแล้วนะได้ยินเสียงซักๆแล้วนะบิมคนไปบิมวนไปเรื่อยๆเนี่ยเริ่มเป็นเกล็ดๆแล้ววนไปวนจนกว่าเขาจะไม่เหลวแล้วบีมก็ค่อยสับเห็นไหมน้องๆสังเกตไหมว่าเริ่มเป็นเกล็ดแล้วดูดิอุ้ยไม่น่าเชื่อเลยอ่ะนี่ปลาบาสซื้อมา200กว่าบาทเองนะโอ้ไม่รู้ว่าจะผัดได้กี่กระทะนะไม่รู้ว่าผัดได้กี่กระทะเพราะว่าแช่แข็งมา1คืนแล้วไม่รู้ว่าความเย็นเขาจะอยู่ได้นานแค่ไหนนั่นแหละแบบแม่นั่นแหละใครเคยกินบ้างไอติมผัดใครเคยไปซื้อกินบ้างแล้วดูคนทำอ่ะเขาแบบชำนาญเขาผัดเก่งไอติมผัดนี้เราต้องใส่เครื่องปรุงอะไรบ้างบีมใส่ซอสฝักเขียวเปล่าผงชูรสน้ำปลาใส่ไหมไม่ยังไงเป็นเกล็ดแล้วเป็นเกล็ดแล้วจับแล้วอย่าเพิ่งอีกหน่อยบีมอีกหน่อยเดี๋ยวให้แม่ช่วยทำพอมันเริ่มเป็นก้อนบีมก็ค่อยสับโอ้โหเข้าท่านี่ถ้าเป็นที่ทำไอติมผัดแบบเสียบปลั๊กหน้าตาหลายตังค์นะใช่เขาเจ้าแบบเป็นแผ่นๆมันจะเย็นเร็วมันจะเย็นเร็วเป็นม้วนเลยอ่ะอันนี้เราซื้อมาถ่ายคลิปเราส่วนใหญ่จะใช้ครั้งเดียวแหละไม่ต้องซื้อดีทำได้สับไปบีมต้องทำให้เป็นก้อนใหญ่ๆก่อนไม่ใช่เหรอแล้วค่อยสับดูดิแข็งนะนั่นอุ้ยไม่น่าเชื่อแข็งโอ้เป็นได้ยังไงไอติมของเราก็ได้มาเป็นก้อนแล้วโอ้โหว้าโดยท็อปปิ้งไหมอยากสับอ่ะแม่บีจะใส่ท็อปปิ้งลงไหมแต่บีบัดว่ามันไม่สามารถใส่ท็อปปิ้งได้ดูที่สับดิมเป็นพลาสติกนี่เขาไม่ได้ให้สับเขาให้คนให้มันเข้ากันบีมปาว่าถึงขั้นตอนการกรีดให้เป็นม้วนๆแล้วนะเดี๋ยวมันจะละลายนะทำให้เป็นแบนๆแล้วก็กรีดเป็นม้วนได้แล้วบีมต้องรูดแบบว่าชิดๆกับผิวจานติดๆรูดติดๆไม่ม้วนหรอกนะไม่ม้วนนะครับแต่ก็คือจากนมเหลวๆเนี่ยก็เป็นไอติมอยู่เดี๋ยวเราตักขึ้นมาเลยดีกว่าแม่บีเดี๋ยวใส่ท็อปปิ้งให้บีมกินเดี๋ยวจะละลายสักก่อนไม่ต้องมูให้แล้วตักกินเลยตักใส่ถ้วยก็ดีเดี๋ยวค่อยกินตักบนถ้วยแผ่นก็ตักมาเลยตักมาเลยตักแบบไหนก็ได้ตอนนี้เราไปดูกันนะที่ม้วนเขาเป็นเครื่องใหญ่ใช่เขาเป็นเครื่องใหญ่แต่นี้ก็ถือว่าใช้ได้นะทำไอติมได้นะเป็นแบบเหมือนเกล็ดเนี่ยก็แข็งยู่ขนาดนมไม่แข็งใส่ลงไปแข็งเลยอ่ะเหมือนอันนี้อยากชิมบีมบอกหอมนมอีช้อนทองหน่อยใช่อ่ะกินเป็นไงอร่อยยังไม่ได้ใส่ท็อปปิ้งไงยังไม่ได้ใส่ท็อปปิ้งนะมันก็รสชาตินมทั่วไปนี่เดี๋ยวแม่ตักนี่ให้บีมก็ใส่แบบนี้ใส่ถ้วยนี่ก่อนเดี๋ยวเราค่อยใส่ท็อปปิ้งบีเดี๋ยวพอตักออกมาเสร็จเราเทนมทิ้งไว้ก่อนเลยมั้ยนี่ไงเดี๋ยวบีจะเท
พอไม่ต้องเยอะมากเขาจะใส่นมนมข้นหวานอ้าวอุ้ยเอานี้เอาไหมปีโป้กัมมี่เอาปะไอช็อกโกแลตอ้าวช็อกโกแลตไอนี่อะไรอ่ะบิงชูใช่บิงชูเนื้อเหมือนบิงชูเลยอ่ะเป็นแบบละเอียดละเอียดไปรุ่นใจร้อนจะกินแล้วยังไม่ได้ไข่รูปทำปกเลยครับกินแล้วครับเอากินหมักเขาให้ระหว่างนี้แม่บีพัดไปเลยพัดรอไปกินกินหมักเขาให้ตอนนี้รสชาติเหมือนนมโรงเรียนแล้วเหรอเป็นไงอร่อยกว่าใช่ป่ะเนี่ยเหมือนไอติมมะป้าถามอร่อยเหมือนไอติมมะเหมือนเหรอเออก็ดีนะสำหรับแบบเด็กไม่ค่อยกินบิงชูเออทำเหมือนเป็นแบบบิงชูอ่ะไม่ค่อยกินเนี่ยเอามาทำไอติมพัดนะแล้วก็ใส่ท็อปปิ้งนะนี่ไม่รู้ว่าจะทำได้กี่รอบแล้วบีนะแต่ข้างๆยังเป็นหมอกเลยนะถ้าความเย็นเขาหายอ่ะเขาก็จะไม่นี่แล้วไม่แข็งเขาอาจจะออกแบบมาให้ทำได้ครั้งเดียวก็ได้บีแล้วก็ไปแช่ใหม่ก็ยังดีกว่าซื้อเครื่องแพงๆนะอ๋อเดี๋ยวมันผุอ่ะอันนี้ไม่ต้องใส่ท็อปปิ้งบีมอยากกินแบบไหนกินเลยเดี๋ยวป้าให้น้องบีมกินในนี้เลยเพราะว่าเหมือนเขาจะไม่ค่อยแข็งแล้วบีมเขาใส่นมข้นหวานอย่างเดียวใช่ไหมบีมโอเคใส่นมอย่างเดียวพอกินเหมือนหวานเย็นเลยกินเลยกินเลยกินเลยท็อปปิ้งอันนี้น้องบีมไม่ใส่นะครับเป็นไงโอเคไหมอันนู้นแม่บีรับผิดชอบต่อไปไอติมนี่เด็กๆชอบอยู่แล้วกินสิ่งดักโอ้บ้าว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 โอเคก็สนุกสนานมากมายอร่อยอยู่ด้วยนะมีประโยชน์ด้วยเพราะทำจากนมสดแท้ 100% รสจืดสำหรับคลิปนี้ป้าบ้านแม่บีน้องบีมก็ต้องลาไปก่อนอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ